รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบลาร์จาร์ภาษามาเลเซียครับฝั่งพูดเข้าทาบมาลายูหน้าเรียนค่ะอยู่กับอิงกี้นิชาเหมือนเดิมนะคะและผมดรชัยวัน์มีสันฐานครับอิงกี้ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปซื้อของนะครับอุ้ยอาจารย์ชวนอิงกี้ไปช้อปปิ้งเหรอคะโอ้ยซื้อของครับไม่ใช่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งคือจะบอกว่าไปช้อปปิ้งครับอันนี้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าผิดครับ ทั้งหมดเลยครับอาจารย์พาไปซื้ออะไรอะยาสีฟันแปรงสีฟันครับ <c oughs> อาจารย์อาจารย์ชวนนิงไปชอปปิ้งแต่ว่าจะพาไปซื้อยาสีฟันผมชวนไปซื้อของอไปซื้อยาสีฟันครับได้ค่ะก็คือจะไปห้างหรือว่าไปที่ไหนครับไปที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยแหละครับบางทีเนี่ยถ้าเราไปประเทศมาเลเซียนะครับเราลืมเอายาสีฟันลืมเอาแปรงสีฟันไปอาพอไปที่ร้านเนี่ยครับผมว่าอันนี้จําเป็นนะครับบางทีตื่นมาเครื่องออกแต่เช้าอย่างเนี้ย ไปแล้วลืมจิบไม่ได้เตรียมไปก็ไปซื้อปลายทางเอาครับค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีคําศัพท์อะไรให้เรียนบ้างนะคะผมเราเริ่มเราเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับเราเริ่มต้นจากยาสีฟันไปสีฟันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากเปลี่ยนสัพท์อื่นเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้แต่เริ่มต้นจากสองอันนี้ก่อนอ่าก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับของใช้ใกล้ตัวครับผมนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าช่วง เปริร์บวลันครับสนทนามาเลเซียค่ะเอาละครับเริ่มสับคำแรกกันเลยนะครับถ้าซื้อเนี่ยได้พัสสุมเลน,นะครับใช้คำว่าเบลีเบลีใช่ซายาเบลีฉันซื้ออ่าอแพะไอซ์ ฉันซื้อชาเย็นอใช่ได้เลยนะครับแต่ว่าฉันไม่เป็นคนเย็นชาเบอร์รุสกีกีครับแปลว่าแปลงครับแปลงกี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 ฟันอ๋อกีกีแปลว่าฟันฟันใช่ครับเบอร์รุสกีกีนะครับเบอร์รุสกีกีอ่าอุบัตอุบัตอุบัตแปลว่ายาอุบัตอ่าแล้วถ้าอุบัตกีกีล่ะอุบัตกีกีก็ต้องแปลว่า ยาสีฟันใช่แล้วครับอุบัตีีก็คือยาสีฟันยาเนี่ยคือยาที่เรากินได้ไหมทั่วไปเลยใช้ได้ครับอุบัติเนี่ยเราจะไปเจอฟาร์มาซีใช่ไหมครับเราไปที่มาเลเซียเราจะพบร้านที่เขาเขียนว่าเกระไดอุบัติอุบัติเนี่ยคือยาครับอ๋อสังเกตป้ายได้เลยป้ายได้เลยอ่ะโอเคได้สองคำแล้วได้สองคำใช่ครับผมคำต่อไปนะครับเบอร์เบราปา เบอร์ berapa เนี่ยมันก็จะมีแบบถ้าในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า several อะครับแต่ถ้าในในภาษาไทยก็จะมานักสองสามอันไม่เยอะมากนักเราจะใช้คำว่าเบอร์ berapa เบอร์ berapa ใช่ครับโอเคครับผมต่อไปครับใช่เวลาจำไม่ได้ใช่ว่าจำไม่ได้ j e n u s g e n i s g e n เนี่ยชนิดเลยครับชนิดชนิดในภาษาไทยคำต่อไปครับปีลิละ ปีลี่ล่ะปีลีแปลว่าเลือกปีลิลาเลือกเลยเลือกนะเลือกนะเออเลือกเลยนะปีลิลาะก็เลือกเลยนะใช่เลือกเลือกอ่าต่างกันปิลี่ลานะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้สําคัญมากเลยครับวังวังใช่แล้ววังครับวังแปลว่าเงินอ่ามันนี่นะครับวัง วังใช่ครับโอเคมาทวนศัพท์อีกรอบดีกว่าโอเคมาทวนศัพท์อีกรอบนะครับก็จะมีบรุสยีกีจำได้ใช่ไหมครับอุบัตยีกีนะครับอุบัตยีกีคืออะไรยาสีฟันยาสีฟันเบเบราปาไม่กี่อันไม่กี่อันเจนิสเจนิสชนิสเออชนิสด้วยเจนิสคือชนิดนะครับปิลิปิลิปิลิลาเลือกเลยแล้วก็วัง วังก็คือเงินนะครับถ้าผมไปถึงปับ๊บมาดูบทสนทนาของเราเลยนะครับผมเริ่มอย่างนี้สลมัดปากีสลมัดปากีอันดาเธอมาฮูต้องการเบลีซื้อซื้อซื้ออะป,ปะอะไรเออผมมาถามปุ๊บอันดามาฮูเบลีอะป,ปะเธอต้องการซื้ออะไรอ่าซายามาฮู ซายาฉันมาฮูต้องการเบลีซื้ออะไรคะยาสีฟันกับแปรงสีฟันเบรสกิ่กีดันอุบัตกิีิกูดครับซายามาฮูเบลีเบรสกิ่กีดันอุบัตกิ่กีอ๋อนี่ซื้อได้แล้วนะยาสีฟันกับแปรงสีฟันคนขายบอกต่อว่าโอ้า d า a า a า d าเป็นอะไร

ขอบคุณ,คณเห็นไหมครับเบอร์อาไรฮาร์การาคาเท่าไรฮา,าร์กาคือราคาอ่ะเบอร์อาไรฮาร์กาเนียราคาเท่าไรอ๋อทำไมถึงมีเน,เนี่ยไอนี่ยเนี่ยครับมันเป็นเสลงที่มันห้อยมาเวลาเวลาเขาพูดกันใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับเบอร์อาไรฮาร์กาหรือเบอร์อาไรฮาร์การยเนียยาแปลว่ามันมนะนะครับอ่า เขาบอกว่าบรุสกีกีดัวปุลูลีมาบาทอ๋อบาทมีบาทเท่าไหร่25นะดัวปุลูลีมาอุบัตกีกีตีกาปุูลีมาบาทตีปุลูสิบลีมาห้าตีาปุลูลีมาบาทเขาบอกว่าแปรงสีฟัน25ยาสีฟันเท่าไหร่35บาท ตอริมากาีตอริมากาีขอบคุณค่ะขอบคุณอินี่วังอินี่คือนี่นี่วังวังเงินเงินนี่เงินเอาไปแค่นี้เลยอินี่วังเริ่มคล่องแล้วนะครับโอ้โหเรียนมาหลายอีไงเนียมันต้องได้บ้างล่ะนะต้องได้บ้างแหละก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้เหมือนที่อิงกี้ออกเสียงนะครับออกเสียงได้อย่างชัดเจนนะครับ คล่องแคล่วนะครับค่ะอาจารย์อยากรู้ว่ามีเคล็ดลับในการท่องศัพท์ภาษามาเลเซียยังไงให้มันแบบให้มันได้อาจารย์ฟังเพลงครับฟังเพลงผมเชื่อว่าทางบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้รู้จักเพลง ภาษามาเลเซียสักเท่าไหร่ภาษาลายสูสักเท่าไหร่นะครับฟังเพลงกันได้ครับแล้วมันจะเริ่มชินหูขึ้นแล้วก็ออกลิ้นตามออกเสียงตามก็น่าจะช่วยให้จําได้มากขึ้นครับอ,อาจารย์มีตัวอย่างนักร้องหรือว่าเพลงที่ชอบไหมคะแนะนําคุณผู้ชมหน่อยจริงๆลองเสิร์ชคำว่า ลากูมาลายูก็ได้ครับลากูแปลว่าเพลงมลายูก็คือภาษามลายูลากูมาลายูครับมีเพลงเยอะแยะเลยครับลองเข้าไปฟังกันได้อ่าเราก็ลองอเลือกตามสไตล์ที่ชอบเลยนะคะใช่ครับเอาละค่ะเรียนศัพท์กันมาโอยปวดหัวแล้วอาจารย์อยากไปเที่ยวอ่ะเอย้ยได้เลยครับ <c oughs> ถ้าเที่ยวใช่ไหมครับก็พาไปช่วงต่อไปของเราเลยครับสมัตกันเปิดตามาเลเซียครับปักหมุดแผนที่ดูให้ดีต้องไปโดนคะ่ะ ลัปอหรือหอคอย KL หอคอยที่สร้างขึ้นเพื่อการส่งสัญญาณและการสื่อสารมีความสูงถึง421เมตรเท่านั้นยังไม่พอหอคอยนี้ยังสร้างอยู่บนเนินเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง515เมตรแน่นอนว่าสูงสูงขนาดนี้ด้านในก็ต้องมีจุดชมวิวที่สามารถเห็นเมืองกรลาลัมเปอร์ได้โดยรอบเลยล่ะค่ะ ใครผ่านไปก็แวะขึ้นไปดื่มด่ำบรรยากาศกันได้นะหวัวอาจารย์ทำไมสูงจังเลยอะแน่นอนครับนอกจากความสูงแล้วใช่ไหมครับด้วยตัวของของหอคอยนี้แล้วอะครับหอคอยนี้เนี่ยยังตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลอีกนั่นหมายความว่า นอกจากความสูงของตึกยังมีความสูงของพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับน้ําทะเลอีกครับโอ้โหคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปจนจุดสูงสุดของหอคอยอ่ะก็คืออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะมากมากใช่ครับเบ็ดเสร็จแล้วเกือบ1กิโลครับ9ก0กว่าเมตรด้วยกันกว่าระดับน้ำทะเลเะใช่ครับผมก็ใครผ่านไปก็แว,แวะไ,ได้ไดครับนะมันสามารถมองได้ทั่วกลวาลาเปอร์จากจุดนี้เลยครับ อที่กวักที่กวลาลัมเปอร์นี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีฝุ่นหรือว่าหมอกอใช่ไหมคะไม่ค่อยครับแต่ว่าจะมีช่วงที่เป็นปัญหามากๆก็คือฤดูที่มีควันจากการเผาป่าครับจะมองไม่เห็นระยะสายตานี่ก็จะแค่เมตรหรือ2เมตรนี่จะมีปัญหามากปีหนึ่งจะมีหนึ่ง<อ>ครั้งครับแต่หมอกอื่นๆไม่ค่อยมีครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปก็ลองดูจังหวะให้ดีนะคะแล้วก็ไปที่นี่รับรองได้เห็นวิวแบบพาโนรามาแน่นอนครับนะคะโอ้โหอาจารย์เอาละครับพอผองปากของคอนะเรียนหนักแล้วไปเที่ยวมาแล้วก็มากลับมาเรียนอีกแต่ว่าไม่ต้องออกเสียงแล้วครับมาฟังผมเล่าเรื่องปรีบาฮาเามาเลเซียครับสุภาษิตภาษาสไยูนั่นเองนะครับค่ะ วันนี้เราจะไปสุภาษิตเรื่องอะไรกันดีคะ,ะวันนี้มาเลเซียใช่ไหมครับอ่ะเราก็โยงมาให้มันเข้ากันหน่อยดอกไม้ประจําชาติอิงกี้รู้ไหมครับว่าดอกไม้ประจําชาติมาเลเซียคือดอกอะไรไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์ดอกไม้ประจําชาติมาเลเซียนะครับคือดอกบุงหารยาครับอดอกชบา ที่สี่สด,สดมี5แฉกนั่นแหละครับบุงการายานะครับวันนี้เนี่ยสุภาษสิทธิ์มาเลเซียนะครับเขาใช้คำว่าเสมอติบุงการยาเบิร์กแบงปารีบุงการยาก็คือเ p e r ติเนี่ยมันก็เหมือนกับบาไก่แหละครับเปรียบเสมือนบุงการยาก็คือดอกไม้ดอกไม้อดอกชาบานี่แหละครับเบิร์กมบงก็คือบานปากีคือเช้า เหมือนดอกบานเช้าดอกชบาบานตอนเช้าครับ <laughs> ดอกบานเช้านั่นเป็นอีกดอกไม้หนึ่งครับ <laughs> <laughs> เหมือนดอกชาบ,าบาี่บา,บานตอนเชา้ชา <laughs> ให้เดาว่าแปลว่าอะไรครับก <c oughs> <ๆ>็ต้องแปลว่ามารับแดดอะไระมาร<ห> <c oughs> ับแดดถูกต้องครับเขาหมายถึงว่าเวลาคนโกรธนะครับเขาเปรียบเสมือนที่หน้าเนี่ยมันแดงมากๆนะครับดอกชบาหลักๆมันจะสีแดง เวลาบานมามันก็จะแดงมากๆเลยเขาก็บอกว่าสเปอร์ตีบุงารยาเบิร์กเกมบังปากีก็คือโกรธจนหน้าแดงไปหมดแล้วอหรือว่าบ้านเราโกรธจนหน้าดําหน้าแดงอย่างนี้ใช่ไหมคะบ้านเราก็จะหูแดงไปหมดแล้วโกรธจนควันออกหูเป็นฟืนเป็นไฟแล้วเนี่ยเราเรียกว่าบุงารยาเบิร์กเกมบังปากีครับแต่ของเขาเปรียบเนี่ยเป็นแบบน่ารักเลยนะจ๊ะน่ารักเลยครับ แดงเหมือนดอกไม้บานใช่ไเธอแต่ว่าโกรธมากโอเคก็เวลาเอาไปใช้ก็คือสมมติเวลามีคนโกรธเห็นใครโกรธเนี่ยโอ้ยเขาเนี่ยดียร์นี่สเปรติบุงารยาเบิร์กกำบังปากีเขาโกรธจนหน้าแดงแล้วอ๋อก็คือโกรธมากใช่แล้วครับนะคะก็เวลาเจอใครแต่งจริงไม่เจอดีกว่าใช่ครับแต่ถ้าเจอใครที่แบบโกรธจนควันออกหูหน้าดำหน้าแดงก็สามารถเอา คำนี้ไปใช้ได้ว่าคำคมอันนี้ไปใช้ได้นะคะก็เป็นการเหมือนเปรียบเทียบอะไรเนาะแต่ละประเทศก็มีการเปรียบเทียบที่แตกต่างกันนะแต่ก็มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันนะคะอย่างเช่นกบในสัปดาห์นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันใหม่ว่าจะมีคำคมของประเทศไทยกับมาเลเซียอะไรอีกไหมที่มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าโกรธนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะ เหมือนอดอก,ดอกชบาบา้าที่บานตอนเช,านะะนชา้าโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะยินดีครับ เอาละค่ะทุกคนอย่าลืมจดสับกันไว้นะคะแล้วก็มาเรียนคําศัพท์แล้วก็ตัวอย่างบทสนทนาที่ทุกท่านเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ได้ในภาษามลา,ายูอีกมากมายเลยนะคะได้ในรายการของเราสามารถติดตามชมได้ในครั้งหน้าหรือว่าจะไปดูย้อนหลังก็ได้สําหรับเทปที่ผ่านๆมานะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv นะคะจะได้เจอกับอิงกี้แล้วก็อาจารย์เหมือนเดิมนะคะ<ม>สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ up. Uh